ครับหลงจากจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเวนไปตรงยะลานี่ก็เป็นจุดเสริมนะครับไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเยอะๆก็มาชมทะเลหมอกได้ที่นี่เป็นตากล้องของที่ไหนครับที่เบตงมั้งเห็นเขามีคนมาทักอ่ะเป็นเพจอะไรสักอย่างของเบตงอ๋อเห็นเมื่อกี้เขาไปถ่ายกับคณะของเราเลยก็มีร้านชามีอะไรต่ออะไรหลบกันเนี่ยครับพวกนี้จะเป็นบิ๊กไบค์มาบิ๊กไบค์ BMW มาเลเซียทางลงนะครับจากจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเวงที่อำเภอเบตงยะลาก็ทางขึ้นก็จะชันนะครับทางลงก็จะชันตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำไม่มีบนยอดนะครับจะเข้าห้องน้ำต้องเข้าก่อนนี่ก็เพิ่งมาจากกินยางเจ้าสวนก่อนเป็นทางขึ้นไปที่เสาทวนสัญญาณนะครับตรงเราก็มีนาคมแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นลานจอดรถเผื่อไว้สำหรับอนาคตนะก็ถ่ายเดือนกรกฎาคม2561-2018ครับผมที่เราเส้นทางลงเส้นหลักเนี่ยเดี๋ยวก็ยังต้องวิ่งอีกสักพักนะครับกว่าที่จะไปถึงเส้นหลักนะฮะที่แถวกิโลเมตร30กว่าเส้นทางนะครับนี่ยังไม่เข้าเส้นหลักจะลาไปตรงนะเดี๋ยวก็จะลัดล้อยสักหนึ่งลงหุบแล้วก็ขึ้นอีกทีก็จะถึงครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับทุเรียนครับทุเรียนโอ้ต้นนี้เป็นดกมากเลยครับไม่ใช่